ลาสพากับผมกาลนิโคสหเกียรติพอเถอะเกมการเมืองสวัสดีครับผมกาลนิโคสหเกียรติวันนี้เรามาเริ่มกันที่ท็อปิกที่ค่อนข้างที่จะอ่านแล้วก็รู้สึกโกรธซีเรียสแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจได้นะครับคือตอนนี้ผมตั้งใจว่าจะเป็นรายการล้าสภาเนี่ยก็จะเป็นรายการที่ละทิ้งการเมืองแบบเก่าๆนะครับจะชวนทุกคนมาบอกส่งเสียงไปให้ถึงผู้ที่มีอำนาจบอกว่าพอเธอการเมืองแบบเก่าๆการเมืองที่มีแต่อำนาจการเมืองที่ต่อรองที่เอาประชาชนมาเป็นของเล่นหรือว่าประเทศเป็นตัวหารผลประโยชน์กันนะครับแต่วันนี้มีท็อปิกที่ทำให้รู้สึกว่ามันเกินที่จะรับได้จริงๆนะครับก็คือท็อปิกที่เกี่ยวข้องกับใครบางคนเนี่ยกลัวที่จะเสียหน้าเสียเครดิตมากกว่ากลัวที่จะเสียบุคลากรทางการแพทย์ไปนะครับนั่นก็คือเราอยากจะรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนคุณภาพดีให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับโดยที่ไม่ต้องสนใจหรอกนะครับว่าจะมีข้อแก้ตัวหรือว่าจะมีข้อแก้ต่างให้กับตัวเองได้หรือไม่นะครับถ้าคำถามคือทำไมวันนี้ถึงเป็นท็อปิกนี้เป็น EP แรกของเราในวันนี้นะครับคือผมรู้สึกว่าหากไม่มีทีมบุคลากรทางการแพทย์ไม่มีคุณหมอไม่มีคุณพยาบาลหรือว่าอาสาสมัครต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับประเทศของเราจะไม่สามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปได้เลยนะครับหากไม่มีพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่มีหนทางที่สามารถเอาชนะหรือว่าจะอยู่ร่วมกับโรคระบาดครั้งนี้ไปได้ผมเชื่อว่าต่อให้ไม่มีคุณประยุทธ์นะครับก็ประเทศก็ยังสามารถเดินต่อไปได้ไม่มีคุณประยุทธ์ก็ยังมีคนที่มีความสามารถที่จะพร้อมที่จะมาเป็นนายกอยู่นะครับแต่หากไม่มีคุณหมอไม่มีบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยต่อให้ใครอยากทำแค่ไหนถ้าไม่มีความสามารถพอก็ไม่สามารถทำงานตรงนี้ได้นะครับประเทศของเราเนี่ยก็จะถูกโจมตีด้วยโรคระบาดแบบนี้และก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงแม้เรามีรถถังถึงแม้เรามีเรือดำน้ำถึงแม้เรามีอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพมากๆเลยแต่เราก็ไม่สามารถเอาชนะโรคระบาดได้นั่นเองนะครับถ้าถามถึงว่าประชาชนเนี่ยต้องการวัคซีนคุณภาพดีขนาดไหนหมายถึงปริมาณความต้องการนะครับผมรู้สึกว่าตัวประชาชนเนี่ยต้องการวัคซีนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับดูจากวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่5กรกฎาคมนะครับเป็นวันที่โมเดอร์นาเนี่ยเปิดจองวัคซีนตัวเนี้ยเป็นวันแรกนะครับท่านรัฐมนตรีอนุทินนะครับด้วยความเคารพก็คือท่านเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าจะมีคนสนใจถึง9ล้านคนจริงๆหรอเดี๋ยวเราเอาเสียงคุณอนุทินเนี่ยมาให้ดูได้รับฟังกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องเป็นการบิดเบือนคำพูดของเขานะครับแล้วก็จะได้ฟังกันเต็มๆด้วยนะครับที่บอกว่าองค์การเภสัชไม่ยอมเซ็นสัญญากับผู้มันไม่มีสัญญาอะไรต้องเซ็นนะเพราะว่าองค์การเภสัชต้องได้รับคอนเฟิร์มออเดอร์จากสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนะครับว่าจะต้องการซื้อเท่าไหร่กันแน่ก่อนผมอ่านในข่าวบอกมี9ล้านสั่งไป9ล้านทำไมองค์การเภสัชไม่ซื้อเรานั่งคิดเล่นๆนะครับจะมีประชาชนถึง9ล้านคนจองซื้อวัคซีนด้วยตัวเองทั้งที่รัฐเนี่ยจัดหาวัคซีนให้จำนวนมากอยู่แล้วเพราะตัวเลขเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ชนกันแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือก็ต้องมีการคอนเฟิร์มยอดซื้อกันก่อนแล้วก็แค่มาบอกองค์การเภสัชว่าโอเคคอนเฟิร์มกันแล้วก่อนแล้วมาใช้องค์การเภสัชกรรมนี่แหละเป็นสะพานเชื่อมเท่านั้นเองเป็นเรือข้ามฟากไม่ใช่เป็นต้องไปเจรจาอะไรให้ด้วยมันก็ต้องมีการตกลงในเงื่อนไขต่างๆไม่ช้าหรอกครับขอบคุณคลิปจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับช่วงเช้าเนี่ยมีการเปิดจองวัคซีนโมเดอร์นาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง
ระยะเวลาในการจองเนี่ยค่อนข้างที่จะสั้นมากๆเลยนะครับก็ถูกจองเต็มจำนวนที่เขาเปิดรับจองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คนแห่จองเนี่ยล้นหลามจนเว็บไซต์ของเว็บไซต์ที่ให้จองเนี่ยล่มไปเลยนะครับนั่นเป็นตัวชี้วัดอันนึงที่ผมรู้สึกว่าประชาชนมีความต้องการในวัคซีนที่มากขึ้นนะครับอันนั้นเป็นในมุมของประชาชนนะครับว่าประชาชนเนี่ยต้องการวัคซีนมันเป็นชีวิตของเรานะครับเราก็อยากมีโอกาสในการเลือกวัคซีนที่ดีในความคิดเราให้กับตัวเราเองนะครับในขณะที่ประชาชนหลายๆคนรวมทั้งตัวผมเองเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกในการไม่พบปะผู้คนหรือว่าเลือกที่จะไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงได้นะครับแต่ว่ามีบุคคลบางกลุ่มที่เขาไม่สามารถเลือกได้เลยว่าจะไม่ไปพื้นที่เสี่ยงหรือว่าจะป้องกันตัวเองจากสถานที่สถานการณ์ซึ่งเสี่ยงได้หรือไม่นั่นก็คือบุคลากรทางการแพทย์ครับมันเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเขาและมันเป็นความสามารถของเขาที่เขาต้องช่วยเหลือและเขาต้องเสียสละตัวเองเนี่ยหรือว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาความรับผิดชอบของเขาที่เขาต้องไปเจอสถานการณ์เสี่ยงทุกๆวันเขาต้องไปช่วยเหลือคนที่ติดโรคระบาดโควิด-19 ทุกๆวันทุกๆเวลานะครับเขาเหมือนอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับโรคระบาดตลอดเวลาเลยนะครับและเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้นะครับก็คือมีเอกสารฉบับนึงเป็น minute meeting นะครับหรือว่าจดบันทึกการประชุมอย่างคร่าวๆนะครับหลุดออกมานะครับโดยที่ไม่แน่ใจว่าเป็นการหลุดหรือว่าอะไรแต่ว่าทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าเป็นการหลุดนะครับแต่ว่ามันเป็นการส่งข้อมูลให้กับสื่อเฉยๆว่าเราประชุมกันเรื่องอะไรโดยที่มันเป็นเอกสารที่ไม่เป็นทางการของการประชุมเฉพาะกิจร่วมกันระหว่างคณะกรรมการด้านวิชาการคณะอนุกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันโลกและคณะทำงานด้านบริหารจัดการและการศึกษาให้บริการวัคซีนนะครับเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาที่กรมควบคุมโรคนะครับโดยประเด็นที่น่าพูดถึงในวันนี้และก็อ่านแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็คือเนื้อหาเนี่ยเกี่ยวข้องกับการฉีดไฟเซอร์นะครับก็คือวัคซีนก็คือระบุว่ากลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่มีอายุระหว่าง12ถึง18ปีกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะครับกลุ่มเสี่ยงก็อาจจะหมายถึงกลุ่มคนที่สูงอายุกลุ่มมีโรคประจำตัวหรือว่ากลุ่มที่ตั้งครรภ์นะครับกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่ต้องเข้าฉีดเข็มที่3นั่นเองนะครับความคิดเห็นที่เป็นประเด็นก็คือความคิดเห็นที่10ที่ระบุว่าในขณะนี้ถ้าเอาวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยมาฉีดกลุ่มที่3แสดงว่าเรายอมรับว่าซิโนแวคไม่มีผลป้องกันและจะแก้ตัวยากมากขึ้นคือผมรู้สึกว่าประชาชนเขาไม่ได้โง่นะครับพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ได้โง่นะครับมันมีผลวิจัยหลายๆอย่างรองรับว่าซิโนแวคมันมีประสิทธิภาพไม่ได้เทียบเท่ากับตัววัคซีน mRNA ตัวอื่นและก็ไม่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าไฟเซอร์นะครับประชาชนรู้ว่าวัคซีนซิโนแวคนะครับมีความสามารถในการป้องกันโรคแต่ว่าระดับการป้องกันโรคมันไม่ได้สูงอยู่ที่ราวๆประมาณ 50% เท่านั้นเองตรงนี้ผมคิดว่าประชาชนเนี่ยรับรู้นะครับประสิทธิภาพของซิโนแวคเนี่ยผมคิดว่าการฉีดรวมกัน3เข็มก็ไม่ได้ช่วยทำให้มันมีประสิทธิภาพสมมุติประสิทธิภาพของซิโนแวคอยู่ที่ 50% นะครับการฉีด3เข็มมันไม่ได้ทำให้50+50+50เป็น150นะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ตัววัคซีน mRNA อย่างไฟเซอร์นะครับก็มีผลวิจัยรองรับแล้วว่าประสิทธิภาพมันก็อยู่ที่ราวๆ90ปลายๆนะครับหลังจากเอกสารเหล่านี้หลุดออกมานะครับสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีก็ออกมาบอกว่ามันไม่ใช่แนวทางการปฏิบัติมันไม่ใช่ข้อสรุปมันเป็นแค่ความคิดเห็นเฉยๆซึ่งโอเคผมก็เข้าใจ
คุณอนุทินในตรงนั้นนะครับว่ามันไม่ใช่ข้อสรุปโดยเขากล่าวว่ามันเป็นคณะกรรมการถึงว่าเขาไม่ได้มอบอำนาจให้ใครตัดสินใจเพียงคนเดียวนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะมาจากหลายความคิดเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นการสรุปของผมนะครับก็ยังบอกประชาชนว่าไม่ต้องซีเรียสก็ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยความคิดเห็นแบบนี้มันหลุดออกมาได้ยังไงมากกว่านะครับทางนายแพทย์โอภาสนะครับเขาก็บอกว่าเป็นเอกสารแบบ personal นะครับก็คือเป็นการแบบอ่านการเข้าใจง่ายๆมันไม่ใช่เอกสารที่เป็น format ของทางการเขาก็เลยใช้คำว่าเป็นเอกสารที่ไม่จริงนะครับแต่ว่าไม่ว่าเอกสารจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่นะครับมันเป็นเอกสารที่ถูกบันทึกไว้จากการประชุมซึ่งการประชุมนั้นก็มีคนแสดงความคิดเห็นแบบนี้ขึ้นมาจริงๆนะครับก็น่ากลัวนะครับความคิดเห็นแบบนี้ความคิดเห็นของการประชุมครั้งนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเห็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นอะไรครับผมเห็นคลิปหนึ่งที่เขาแชร์ใน Twitter นะครับก็เป็นคลิปที่การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์มีหลายคนที่ทำงานจนเป็นลมทำงานจนติดโควิดฉีดซีโนแวคแล้วก็ยังติดโควิดอยู่มันเป็นสถานการณ์ที่เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ครับเขาต้องไปเผชิญหน้ากับโลกอะครับแต่หลังจากอ่านคอมเมนต์ในเอกสารการประชุมอันนี้นะครับเพื่อความเป็นธรรมก็ยังมีความคิดเห็นจากความคิดเห็นอื่นๆเนี่ยที่อ่านดูแล้วก็ก็ไม่ได้แย่ไปทั้งหมดนะครับเพื่อความเป็นธรรมก็อย่างความคิดเห็นที่3และความคิดเห็นที่4ที่เสนอให้บูสต์เข็มที่3เป็นไฟเซอร์แก่บุคลากรทางการแพทย์นะครับผมมีเพื่อนหลายคนนะครับที่เป็นพยาบาลเป็นคุณหมอนะครับผมก็มีโอกาสได้ติดตามได้เห็นวิถีชีวิตของเขาในช่วงนี้ก็คือเขาทำงานกันค่อนข้างหนักครับเขาทำงานข้ามกะทำงานข้ามเวลาจนไม่ได้พักคือเรียกได้ว่าแทบจะทำงานตลอดเวลาเลยครับและพวกเขาก็คิดว่าตอนนี้น่าจะเหนื่อยกันมากๆแล้วนะครับเขาไม่มีเวลาแม้แต่จะไปกินข้าวร้านอาหารดีๆนะครับไม่ต้องไปพูดถึงการนั่งชิลกินข้าวริมชายหาดเลยนะครับมันแทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยนะครับในช่วงเวลาแบบนี้การที่เราห่วงหน้าตาตัวเองเนี่ยการที่เราห่วงชื่อเสียงการที่เราห่วงอีโก้ตัวเองผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรมันเป็นเรื่องที่เราสามารถห่วงได้แต่ว่าลองคิดดูนะครับการที่คุณส่งใครไปรบโดยที่คุณไม่ได้มอบโล่ไปให้เขาอะไม่ได้มอบเครื่องมือการป้องกันให้เขามันไม่ได้ต่างอะไรกับการที่เราโยนใครสักคนลงน้ำอะและให้เขาตะเกียกตะกายเอาตัวรอดเองอะทั้งที่คุณสามารถแบบช่วยเขาได้จากสถานการณ์นั้นนะแต่ว่าคุณเลือกที่จะห่วงหน้าตาตัวเองอะมันไม่น่าจะใช่ความคิดที่ดีและไม่น่าจะใช่ความคิดที่เหมาะสมกับเวลานี้หรือเปล่านะครับบุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้เขารู้อยู่ว่าตัวเองเนี่ยทำในสิ่งที่มีแต่พวกเขาเนี่ยที่สามารถทำได้นะครับเขาไม่ได้เกลียดโควิดนะครับแต่ว่าในสถานการณ์ตอนนี้เขาเป็นห่วงคนไข้นะครับเขาเป็นห่วงคนที่ไม่มีเตียงนะครับเป็นห่วงคนที่กำลังจะเสียชีวิตเป็นห่วงคนที่ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้นะครับผมรู้สึกว่าเขาไม่มีใครอยากจะปฏิเสธคนไข้ในกรณีที่ไม่มีเตียงจนที่ผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตได้นะครับ E.K. Chesterton เคยบอกไว้ว่านักรบไม่ได้ต่อสู้เพราะเขาเกลียดชังศัตรูที่อยู่เบื้องหน้าแต่เขาต่อสู้เพราะเขารักในสิ่งที่อยู่ด้านหลังสวัสดีครับ